สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสมโมสอนแมนเชสเตอร์เตดท,ที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง Youtube แล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขรานี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ที่ดิงดานล่างได้เลยนะครับโอเคครับมากันที่เรื่องแรกนะครับ ก็โปรแกรมศึกพิมพ์อิตลีกอังกฤษเนี่ยจบกันไปในช่วงสัปดาห์แรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการแข่งขันกันนะครับว่าประจำสัปดาห์เนี่ยนะครับมีคู่ไหนที่มีผลออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างก็ไปหาดูเพิ่มเติมนะครับจากเว็บไซต์พิมพ์อลีกอังกฤษได้นะครับว่ามีในเรื่องของผลการแข่งขันอย่างไรนะอ่ะโอเคเรามาดูกันนะครับ เอาประจําวันที่14ก่อนแล้วกันนะครับประจําวันที่14เนี่ยนะครับก็มีเบรนฟอร์ดนะครับเปิดตัวได้สวยนะฮะเอาชนะทีมใหญ่อย่างอาร์เซนอลไปได้2สูงนะครับแมนยูเรานะครับพบก,กับบีดนะฮะก็เอาชนะได้5้าหด้วยกันนะครับเบอร์ลี่บริทันบริทันเอาชนะได้2อหนึ่งนะครับเชลซี Chelsea, เอาชนะคิตตันพาเลทสามูงนะครับเอเวอรตต์ซอลตแฮมตันเอเวอร์ตันชนะ3าหนึ่งนะครับ เลสเตอร์ ester, ชนะวูฟ1-0นะครับวัดฟอร์ดนะครับเอาชนะวิลล่า3-2แล้วก็นอริซิตี้เจอกับเลียบูนะครับเลียบูก็บุกเอาชนะได้3-0ด้วยกันนะครับมาดูคู่วันที่สิบห้าครับเวสต์แฮมก็ประเดิมได้สวยเช่นเดียวกันครับเอาชนะนิวคาสเซิลได้4-2ด้วยกันนะครับส่วนสเปอร์พบกับซิตี้สเปอร์เอาชนะซิตี้ได้1-0ด้วยกันนะครับก็นี่คือผลการแข่งขันในช่วงสัปดาห์แรก ของเวทีพิบัติอังกฤษนะครับส่วนเรื่องของตารางคะแนนนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ยังไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้ามากมายนะครับแต่ว่าก็ดูซิว่าใครอยู่อันดับหนึ่งครับตอนนี้ก็เป็นแมนยูเราอยู่นะครับแล้วก็มีเชลซีลิเวอร์พูลเวสต์แฮมนะฮะเอเวอร์ตันเบรนฟอร์ดนะครับมีวัตฟอร์ดมีไบรตันเลสเตอร์นะครับอ,อ๋อทอตแนวิสเปอร์นะครับวิลล่าเบอร์ลี่ซิตี้ บูมนะครับนิวคาสเซิลเซาท์แฮมป์ตันนะครับอาร์เซนอลคิตตันพัลเลตนิวคาสเซิลแล้วก็ลีดอยู่ในเต็ดนะครับโอเคนะฮะนี่คือตารางคะแนนแล้วก็ผลการแข่งขันประจำสัปดาห์ที่เอามาสรุปกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของปอกบายอีกแล้วนะครับช่วงนี้ทำอะไรก็เป็นกระแสไปหมดเลยนะครับข่าวมาเป็นข่าวข้าสิบล่าสุดนะฮะเขาบอกว่า ปอกวาเนี่ยมีการตัดสินใจเรื่องของอนาคตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวอาจจะมีการตัดสินใจย,ย้ายออกจากทีมหลังจากหมดสัญญาในช่วงปีหน้านะครับซึ่งปลายทางของเขาเนี่ยในความฝันของเขาก็คือเรยัลมาลิดนะครับเวทีในดาริกาสเปนนั่นเองนะครับที่เขาจะไปนะฮะในช่วงปีหน้าหรือว่าหลังจากจบซีซั่นนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดแมนยูยอมปล่อยป็อกบาไปแบบฟรีๆเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยแบบไม่มีค่าตัวเป็นรอบที่2นะครับสิ่งนี้ก็อาจจะทําร้ายแฟนบอลเลยก็ว่าได้ครับสำหรับสมโมสรแมนยูที่ไม่สามารถรังมิดฟิลด์ตัวเก่งให้อยู่กับทีมต่อไปได้นะฮะซึ่งบ็อกบาเนี่ยนะครับนอกจากมีข่าวกับเอลบาริดแล้วก็ยังมีข่าวกับเปเชแล้วก็อีกหลายทีมในโยุโรปด้วยนะครับแต่เชื่อกันว่าปลายทางเนี่ยเขาหน้าจะรอ ย้ายไปเรเอัลมาดริดแบบไปฟรีแบบไปง่ายในช่วงซัมเมอร์ปีหน้ามากกว่าซึ่งในช่วงนั้นก็หวังว่าเรเอัลมาดริดเนี่ยน่าจะมีสถานะทางด้านการเงินที่ดีขึ้นจัดสรรในเรื่องของเม็ดเงินได้ดีขึ้นนะครับก็นี่คือเก่าก็สิบที่มีการเล่นกันออกมานอกจากนี้เก่าไดเนวิลเนี่ยตำนานแนวรับของแมนยูก็คิดเช่นเดียวกันนะครับว่ามั่นใจเลยครับว่าปบอบลบาเนี่ยจะอำลาทีมแมนเชสเตอร์เดในช่วงซัมเมอร์หน้าอย่างแน่นอน โดยจุดหมายปลายทางเนี่ยก็คือดยอัลมาดริดแล้วก็ปีเอชีด้วยนะครับเนวิลเนี่ยบอกว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยต้องการฤดูการที่โดดเด่นจากปอกบาเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังที่จะย้ายออกจากทีมแล้วในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าผมคิดว่าเขาเนี่ยจะสนุกกับแมนยูในชุดใหม่นี้แต่อีกมุมหนึ่งอ่ะผมก็คิดว่าเขามีความทะเยอทยานที่จะไปเล่นที่อื่นเอเย่นของเขาเนี่ยบอกกับเราแบบนั้น ผมคิดว่าตอนนี้เขาคงคิดในใจว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องย้ายทีมนะครับก็เป็นเรยอัลาดริตเปเชีก็ว่ากันตามแต่นั่นแหละนะฮะนี่คือ2กระแสที่เอามาบวกกันนะครับกระแสะข่าวก่า10แล้วก็บทวิเคราะห์จากแกรี่น i วิลตำนานแนวรับของแมนยูนะครับที่ได้มีการวิเคราะห์ผ่าน s k y ยปอร์ตนะครับส่วนเรื่องราวของ a d ดสเปี r รกันหน่อยนะครับก็ตอนนี้ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีม แบบทุกวันแบบต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าตลาดซื้อขายนักเตะก็ยังไม่ปิดด้วยนะครับข่าวล่าสุดครับเขาบอกว่าอเดสวร่าเนี่ยมีความต้องการที่จะย้ายกลับไปในลีกบ้านเกิดน,นะครับแล้วก็ทีมดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นฟาร์เมงโกนะฮะซึ่งก็หลกัหลกๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ3ทีม4ทีมนะที่ให้ความสนใจครับทีมดังกล่าวเนี่ยตอนแรกเป็นเอเวอเรตนะครับเป็นลาซิโอใช่ไหมครับแต่ว่าลาซิโอเนี่ยอาจจะไม่สู้เรื่องของออปชั่น เอเวอแรนตก็ตามจีบอยู่นะฮะให้ยกให้เป็นตัวเต็งฟาเบโก้เนี่ยตามมานะครับแล้วก็มีเฟเดบาเช่ทีมยักษ์ใหญ่จากเหล็กตุรกีก็ให้ความสนใจแต่ดูเหมือนว่าเบราเนี่ยบอกปัด4สมสรนนะครับแล้วก็เลือกเพียงแค่สมสรเดียวก็คือฟาเบโก้เลือกกลับบ้านดีกว่าน่าจะเป็นปลายทางที่น่าจะตอบโจทย์แล้วก็ได้รับโอกาสการันตีโอกาสลงสนามแบบสม่ําเสมอมากกว่านะครับนี่คือความต้องการของอารเอสเบราที่เจ้าตัวอาจจะ เลือกย้ายไปซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการยืมตัวไปก่อนนะครับแล้วก็ว่ากันว่าแมนยูอาจจะมีการช่วยจ่ายเม็ดเงินบางส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข่าวว่าสิบครับตามรายงานจากเดลี่เมลนะครับเดลี่เมลรายงานออกมาครับว่ามี3ทีมในพิพีเมียร์เดกังกฤษที่ให้ความสนใจดาวรุ่งวัย18ปีของเม็ดนะครับอย่างมาตาซานะฮะเป็นแค่ดาวรุ่งที่ แมนยูเชลซีซิตี้กำลังมีใจตรงกันกำลังเปิดฉากนอกสนามในการคว้าตัวนักเตะดาวรุ่งรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งดาวรุ่งรายนี้ก็ถือว่าผลงานโดดเด่นนะครับก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของเม็ดนะฮะด้วยวัยเพียงแค่17ปีแล้วก็ลงเล่นไปทั้งหมด25นัดรวมกันทุกรายการทําไปทั้งหมด4ประตูนะครับเป็นแข้งดาวรุ่งที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ นี่คือข่าวข้อสิบอีกเรื่องหนึ่งที่เราติดตามด้วยนะฮะส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับที่มีรายงานจากยูโรสปอร์ตนะครับยูโรสปอร์ตเนี่ยรายงานกันออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้มีการหยุดให้ความสนใจเอโดวาร์โดคามาวิงกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากตอนแรกแมนยูเลงว่ามิดฟิลด์ดาวรุ่งรายเนี่ยเป็นเป้าหมายเบอร์ต,ต้นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางที่แมนยูต้องการแต่ว่ามันก็ว่าอะไรหลายอย่างครับเรื่องของความต้องการด้วย เรื่องของ midfield ที่มีอยู่ด้วยอาจจะยังไม่มีรายไหนย้ายออกไปก็เลยทําให้หยุดความสนใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนซัมเมอร์หน้าก็คอยว่ากันหรือถ้ามีโอกาสก็รอติดตามกันแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะหยุดไปก่อนนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ